สวัสดีครับร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าแบตโยเน็กซ์นะครับเป็นตัว SSB AZ2M หรือ Elas นั่นเองนะฮะสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเรียกง่ายๆนะครับเป็นตัว2แล้วนะตัวนี้นะครับตัวสีนี้สวยมากเดี๋ยวเอามาจากกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะครับก็เพิ่งจะได้มารีวิวนะครับวันนั้นรีวิวหน้ากว้างไปแล้วนะครับหน้ากว้างสีชมพูอะไรไปแล้วอันนี้มารีวิวสีน้ำเงินสีตัวนี้เป็นสีล่าสุดเขานะตัวดอกยางก็จะเป็นแบบใบมีดนะครับเขาจะมีเว้นร่องด้วยนะเว้นร่องนะครับเว้นร่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่โยเนคเขาเว้นนะปกติก็จะเป็นลายแบบรังผึ้งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลายแบบใบมีดเป็นยึดเกาะได้ดีขึ้นอีก 3% นะฮะครับ power cushion ตัวนี้ใส่ power cushion plus มานะครับแล้วก็มันบางลงเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยโยเนคเนี่ยหลังๆทำโฟมชั้นกลางเนี่ยนะครับไม่หนานะเป็นเฟเธอร์ไลท์เพราะว่าโฟมชั้นกลางเนี่ยประสิทธิภาพเขาดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีความนุ่มนะเห็นไหมนุ่มแล้วเด้งแล้วมีความเบานะครับก็จะคล้ายๆกับพวกไฟโฟมของ ASICอะไรพวกนี้นะฮะมีความนุ่มนะครับแล้วเบามากจะสังเกตว่าอย่างพวกตระกูลคอมฟอร์ตอย่างเงี้ยปกติจะเป็นรองเท้าที่ตระกูลนุ่มแล้วส่วนใหญ่จะพื้นจะหนาหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยคือเขาทำบางลงเยอะเลยเพราะว่าตัวโฟมที่เขาพัฒนามาเนี่ยนะครับมันมีความนุ่มความเด้งแล้วก็ความเบานะครับฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใส่มาเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ให้มันหนาเพราะนั้นตัวเอลัสใหม่เนี่ยเบาขึ้นอีกนะเบาขึ้นอีกตัวนี้เป็นโฟมเฟเธอร์ไลท์เป็นโฟมชั้นกลางตัวใหม่ของโยเน็กซ์เอลัสเนี่ยเน้นความเบาความคล่องอยู่แล้วนะแล้วตัวรองเท้าเองก็จะใส่สบายนะครับเพราะว่าเขาเย็บอยู่ตรงส้นเนี่ยนะครับเป็นวัสดุมันจะเป็นชิ้นเดียวนะหน้าเท้าเนี่ยนะครับเพื่อความใส่สบายของหน้าเท้านะไม่มีตะเข็บส่วนลิ้นเนี่ยก็ยังเป็นแบบลิ้นแบบกึ่งสลิปออนนะครับก็ยังมีแถบผ้าที่ล็อกอยู่แต่ก็เกิดก็แยกอยู่นะครับจะไม่เหมือนพวก ASICS หรือ Mizuno ที่แบบติดกับรองเท้าไปเลยแล้วสวมไปเลยนะอันนี้ก็ยังมีลิ้นอยู่หน่อยนะครับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็น PU นะคือสังเกตว่ามันจะมีทั้งผ้าใช่มั้ยเป็นรอยยางบางๆนะครับตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงของรองเท้านะครับแล้วก็ตัวรูระบายอากาศนะครับจะเป็นตะข่ายใหญ่นะครับที่ลากเท้านะครับที่ให้ลากเท้าสีนี้สวยมากนะสีมันตัดกันมากเลยเวลาลงคอร์ดแจ่มมากนะครับตัวนี้เป็น JP ด้วยนะครับก่อโฟมชั้นกลางหรือ Power Cushion Plus นี่อยู่เกรดสูงสุดอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำออกมามีทั้งหน้ากว้างหน้าปกตินะครับหน้า 3E 4E นะครับตัวเอลัสตัวนี้นะครับถึงข้างกล่องจะระบุเป็นเมนนะครับแต่ว่าไซส์เขาจะเริ่มตั้งแต่22ไปถึง29เลยนะครับจะไม่เหมือนของที่อื่นนะฮะแล้วก็จะมีกำหนดแค่ของผู้หญิงเท่านั้นนะที่ถึงไซส์26นะครับแต่ว่าถ้าเป็น M เนี่ยหรือยูนิเซ็กเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเขียนยูนิเซ็กไปเลยเพราะว่ามีตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่นะครับก็จะให้สาวๆที่ชอบสีของผู้ชายนะครับก็แต่เท้าเล็กก็ได้เลือกใส่กันนะฮะตัวนี้สีสวยมากครับตัวรองเท้านี่โฟมเฟเธอร์ไลท์ล้วนๆเลยนะนุ่มมากนะครับมันเด้งตรงนี้มันมีคาร์บอนเพลทด้วยนะคาร์บอนเพลทเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่แต่รุ่นท็อปๆแล้วก็จะเห็นได้เยอะๆก็คือรองเท้าวิ่งนะครับที่เขานิยมกันมากตัวไหนมีคาร์บอนเพลทนี่คือแพงนะครับแต่รองเท้าแบตเนี่ยใส่กันมานานแล้วนะครับมันมีความยืดหยุ่นมีความเด้งคืนตัวได้เร็วนะครับมาช่วยประคองฝ่าเท้าด้วยนะครับตัวนี้สวยมากเบามากเบาจริงๆนะตัวนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตสำหรับตัว Elas Z2 นะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินของ JP นะใครสนใจอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ